بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وشفع لنا يوم القيامة يا أرحم الراحمين ท่านอธิการท่านรองอธิการและพี่น้องทุกท่านนะครับที่อยู่ในห้องนี้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ได้มีโอกาสให้สลามกับพี่น้องในห้องนี้คิดว่าวันหนึ่งคงจะได้มีโอกาสให้สลามพี่น้องในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั่นคือความหวังสูงสุดของพวกเราทุกคนพี่น้องครับผมเชื่อว่าที่ผมได้มีโอกาสมายืนอยู่ตรงนี้เพราะอิสลามและอีมานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้และผมก็เชื่อว่าถ้าหากผมรักษาอีมานและรักษาอิสลามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้อิสลามและอีมานของผมและของพวกเราจะพาพวกเราไปยังความสุขที่นิรันดร์และยั่งยืนอย่างแท้จริงพี่น้องที่มีเกียรติทุกท่านเรื่องของผมก็คือความสุขที่ยั่งยืนและนิรันดร์พี่น้องทราบไหมครับถ้าหากว่าผู้ที่นิยามว่าความสุขที่นิรันดร์คืออะไรบางคนนิยามว่าความสุขที่นิรันดร์และยั่งยืนก็คือความสุขที่ไม่เคยมีความทุกข์ความสุขที่ไม่เจือปนกับความทุกข์ความมั่งมีที่ไม่เคยล่มจมความสุขสบายที่ไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยสุดท้ายความมีชีวิตที่ไม่เคยตายนั่นคือยั่งยืนและนิรันดร์พี่น้องทราบไหมฮะจริงๆแล้วคำนี้ไม่เหมาะสมซะทีเดียวถ้าจะใช้กับโลกนี้เพราะคำว่าคอลิดีนาฟีฮาและก็ฮุมฟีฮาคอลิดูนมันเป็นคำที่ใช้กับอาคิเราะห์ดังนั้นความสุขที่ยั่งยืนและนิรันดรพี่น้องที่มีเกียรติครับถ้าจะหาในโลกนี้หาไม่ได้เพราะคำว่าคอลิดูนฮุมฟีฮาคอลิดูนคอลิดีนาฟีฮาเนี่ยสำหรับชาวสวรรค์เท่านั้นวัลละซีนาอามานูวะอามิลุสศอลิฮาตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สัญญาอูลาอิกอัศฮาบุลญันนะฮุมฟีฮาคอลิดูนนั่นคือคนที่จะได้ความสุขที่ถาวรและยั่งยืนอย่างนิรันดรผมก็เลยบอกว่าถ้าจะถามผมความสุขที่ยั่งยืนในโลกนี้เนี่ยความจริงแล้วโลกนี้ไม่เหมาะสมกับคำว่ายั่งยืนและนิรันดรดุนยาจะให้ความสุขแก่พวกเราได้ยังไงดุนยานี้ไม่สามารถจะให้ความสุขแก่คนได้เพราะตัวมันเองยังไม่ยั่งยืนและนิรันดร์เหมือนกับเราเช่นเดียวกันดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทุกท่านรู้ทั้งรู้ว่าดุนยาไม่สามารถให้ความยั่งยืนและนิรันดร์แก่พวกเราแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกชัดว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ก็ยังให้ความสำคัญกับความสุขทางโลกนี้بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ทั้งที่ดุนยาก็ไม่ยั่งยืนเหมือนกับเราที่ไม่จีรังและยั่งยืนแต่มนุษย์ส่วนใหญ่ก็ยังหาความสุขให้ความสำคัญกับความสุขของดุนยาทั้งที่อาคิเราะห์ค็อยรุนวะอับกอแต่อาคิเราะห์ดีกว่าและยั่งยืนกว่าที่เราปฏิเสธไม่ได้ดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายจากอายะห์ข้างต้นเราเห็นได้ชัดว่าความสุขที่แท้จริงก็คือฟะมันซุฮซิฮาอานินนาร์วะอุดคิลัลญันนะตะฟะกอดฟาสวะมัลฮายาตุดดุนยาอิลลามาตาอุลกุรูรนั่นคือสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เราจะทำอย่างไรก็ได้ใครก็ตามที่ต้องการหาความสุขที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงต้องพยายามให้หลุดพ้นจากนรกและพยายามดิ้นรนให้เข้าสวรรค์จะให้จงได้และเราจะพบกับความสุขที่แท้จริงอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับมันดูเหมือนกับว่าโลกนี้ไม่มีความสุขซะเลยถ้าพูดอย่างนี้จำคำหนึ่งของอิบนุตัยมียะห์ เราฮิมะฮุลลอฮ์อิบนุกอยยิมอัลเจาซีศิษย์เอกของอิบนุตัยมียะห์ได้บอกพวกเราว่าความจริงแล้วเนี่ยความสุขที่ยั่งยืนมันอยู่ที่ใจต่างหากอิบนุตัยมียะห์ได้กล่าวว่าอินนาฟิลญันนะห์อินนาฟิดดุนยาญันนะห์แท้จริงในโลกนี้มีสวรรค์ครับมัลลัมยัดคุลฮาลายัดคุลูญันนะตัลอาคิเราะห์ใครไม่สามารถเข้าสวรรค์ดุนยาได้เขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์ในอาคิเราะห์
ฟังทีนึงเหมือนกับว่ามันกำลังค้านกับฮะดิษนบีหรือเปล่าซิจินุลมุอ์มินวะจันนะตุลกาฟิรแต่คำนี้ชัดเจนของอิบนุตัยมียะห์ เราะฮิมะฮุลลอฮ์อิบนุกัยยิมบอกว่าท่านพูดอย่างนี้แท้จริงในโลกนี้มีสวรรค์ใครไม่ทำตนให้ได้เข้าสวรรค์ในโลกนี้เขาอาจจะไม่ได้เข้าสวรรค์ในโลกหน้าเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะอิบนุตัยมียะห์ได้บอกว่าอินนะจันนะตีวะบุสตานีฟีซอดรีแท้จริงสวรรค์ของฉันแล้วก็ความสุขของฉันมันอยู่ในใจของฉันที่เราเคยได้ยินมาบ่อยครั้งสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในสวรรค์คือถ้าจะเป็นตัวชี้วัดของความสุขที่ยั่งยืนคือสวรรค์ทำอย่างไรให้เราอยู่ในโลกนี้ได้สวรรค์เหมือนอิบนุตัยมียะห์ เราะฮิมะฮุลลอฮ์อินนะจันนะตีวะบุสตานีฟีซอดรีแท้จริงสวรรค์ของฉันอยู่ในอกของฉันอยู่ในใจของฉันมายัสนะอะดาอิบีดังนั้นศัตรูของฉันจะทำอะไรฉันได้ตรงไหนที่ฉันไปสวรรค์ของฉันแล้วความสุขก็จะตามฉันไปทุกที่มาชาอัลลอฮ์ลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ถ้าจะจับท่านขังในคุกก็ขอบคุณมากฉันจะได้มีเวลาว่างเพื่อจะได้สักการะคุณวะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความคิดของคนที่มีความสุขอยู่ในใจถ้าต้องการฆ่าฉันก็ขอบคุณมากฉันจะได้ชะฮาดะตามที่ฉันปรารถนาไม่มีปัญหาอะไรถ้าต้องการในประเทศฉันให้ออกจากแผ่นดินนี้ก็ขอบคุณเหลือเกินฉันจะได้ท่องเที่ยวในแผ่นดินของอัลเลาะห์และทัศนศึกษาในเวลาเดียวกันพี่น้องครับมีตรงไหนบ้างที่มุสลิมไม่มีความสุขที่มุอ์มินผู้ศรัทธาที่แท้จริงไร้ความสุขขณะที่อยู่ในโลกนี้ถ้าหากว่าคุณทําให้ความสุขที่แท้จริงอยู่ในใจอย่างที่อิบนุตัยมียะห์ เราะฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวไว้เมื่อครั้งต้นดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านนั่นคือความสุขที่แท้จริงหลายคนอาจจะหาความสุขบนกองเงินกองทองหลายคนนิยามว่าความสุขคือการมีเงินมีทรัพย์สินอันมากมายนักวิชาการก็บอกหลายครั้งบอกว่าถ้าหากว่าความสุขที่ยั่งยืนและแท้จริงมันตั้งอยู่บนพื้นฐานของเงินทองและทรัพย์สินอันมากมายเราไม่มีทางมีความสุขเท่ากอรุณอย่างแน่นอนกอรุณมันไกลไปพี่น้องครับคนปัจจุบันก็ได้พี่น้องที่รักทั้งหลายเหตุใดถึงเศรษฐีบางรายต้องคิดฆ่าตัวตายพี่น้องครับผมเชื่อว่าเงินพันล้านเงินร้อยล้านสามารถซื้อบ้านร้อยล้านได้แต่พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายบางคนบอกว่าเราอาจจะมีเงินซื้อหมอนราคาเป็นหมื่นเป็นแสนได้แต่เราไม่สามารถซื้อความนอนหลับให้ตัวเองได้อย่างแน่นอนเพราะมันเป็นคนละเรื่องกันความสุขที่แท้จริงไม่ได้วัดที่ปริมาณของเงินไม่ได้วัดที่ปริมาณทรัพย์สินเงินทองที่เราได้มาแต่เราจะทำยังไงให้สิ่งที่ได้มานั้นจะกลายเป็นความสุขให้ชีวิตของเราต่างหากด้วยเหตุดังกล่าวพี่น้องที่มีเกียรติของเราทั้งหลายอีกคำหนึ่งคำพูดของคนคนหนึ่งที่เป็นนักฟื้นฟูอิสลามท่านหนึ่งที่เราจำเป็นจะต้องบอกให้พวกเราก็คือบาดีอุซซามานซะอีดอันนุรซีพี่น้องครับนี่เป็นอีกคนหนึ่งคนที่ได้ฉายาว่าคนที่อยู่สองแผ่นดินระหว่างแผ่นดินซุลตานอับดุลฮามิดที่สองและแผ่นดินของมุสตาฟาคามาลอาตาเติร์กคนนี้ครับในขณะที่มุสตาฟาคามาลเชิญให้ไปอยู่ในพรรคการเมืองของคามาลท่านก็พูดอย่างชัดเจนว่าอะอูซุบิลลาฮ์มินัสซียาซะอะอูซุบิลลาฮ์มินัสชัยฏอนวัสซียาซะขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้ฉันปลอดพ้นจากชัยฏอนมารร้ายและการเมืองที่ชั่วช้าอย่างมุสตาฟาคามาลในวันนั้นสุดท้ายท่านถูกดำเนินคดีถูกจำคุกแล้วถูกในประเทศออกจากประเทศเช่นเดียวกันสุดท้ายก็จะประหารชีวิตท่านบอกว่าไงขอบคุณคนที่คิดจะฆ่าฉันเพราะฉันรอเวลานั่งอยู่ในสถานีนี้ตั้งนานเพื่อจะไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันอาคิเราะห์ที่จะมาถึงสถานีต่อไปที่ฉันจะไปเขาไม่ได้กลัวอะไรที่ชีวิตเขาจะมีหรือไม่มีในโลกนี้เพราะความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ในโลกนี้คนที่ใกล้หน่อยกับพวกเราก็คือคิดว่าใกล้ในทางระยะเวลาซัยยิดกุตุบ เราะฮิมะฮุลลอฮ์ที่พวกเรารู้ดีว่าเสียชีวิตเพราะถูกประหารชีวิตคนที่มีคำพูดคำหนึ่งที่บอกกับพวกเราว่าอินนะฮายาอินนะชะรออัลลอฮ์อัลลามินฮายาติแท้จริงบัญญัติแห่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีค่ากว่าชีวิตของฉันจะเอาชีวิตของฉันไม่ว่าอะไรแต่ฉันขอยืนยันลาอัสตะตีอันอะอิชนิสฟะฮูลิลลาฮ์วะนิสฟะฮูลิลอาคิเราะห์
ฉันไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้ครึ่งหนึ่งของหัวใจให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอีกครึ่งหนึ่งให้อย่างอื่นไม่มีทางวันสุดท้ายที่ซัยยิดกุตุบรอฮิมะฮุลลอฮ์จะถูกประหารชีวิตมีคนเขาบอกโอ้ซัยยิดกุตุบจงขออภัยโทษจากยะมันท่านบอกว่าไม่มีทางจงขอความเมตตาท่านบอกท่านพูดง่ายๆบอกว่าเหตุใดฉันจึงขอความเมตตาในการงานที่ฉันทำเพื่ออัลลอฮ์ฉันไม่มีทางขออภัยฉันไม่มีทางขอลุแก่โทษในการงานที่ฉันทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานิ้วของฉันที่มันกระดิกในขณะที่ชะฮาดะตุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มันไม่มีทางสิ้นให้กับฮุกมุตตอกูตอย่างยะมานอับดุลนัสรไม่มีทางสุดท้ายครับต้องไปลานประหารชีวิตด้วยการแขวนคอมีคนจะจับและผูกเชือกของท่านผูกเชือกมือผูกมือของท่านไขว้มือไว้ท่านบอกว่าไม่ต้องไม่จำเป็นต้องมาจับมือแล้วก็มัดเชือกฉันอย่างแน่นหรือว่าท่านกลัวอัตักชาอันอฟิรุมินจันนาติรับบีอัตักชาอันอฟิรุมินจันนาติรับบีไม่ต้องมามัดฉันมัดมือมัดเท้าจะประหารชีวิตไม่จำเป็นไม่ต้องกลัวว่าฉันจะวิ่งหนีจากสวรรค์ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังเตรียมไว้ให้ฉันไม่ต้องกลัวนั่นคือความสุขที่พวกเขาเหล่านั้นกำลังรอคอยและเขากำลังจะไปที่นั่นนี่คือความสุขที่แท้จริงที่ผมคิดว่าเราจำเป็นฟะมันซุฮซิฮะอานินนารวะอุดคิลัลญันนะตะฟะกอดฟาซพี่น้องที่มีเกียรติครับความจริงแล้วอัศฮาบุลญันนะติฮุมุลฟาอิซูนผู้ที่ได้รับฉายาว่าเป็นชาวสวรรค์ที่มีพื้นที่ในสวรรค์ให้กับเราที่มีบ้านหลังหนึ่งคฤหาสน์หลังหนึ่งในสวรรค์นั้นต่างหากคือความสุขที่ถาวรและยั่งยืนที่แท้จริงดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่จำเป็นต้องไปหาอะไรให้มากมายเราไม่จำเป็นจะต้องหามรุ่งหามค่ำทำอะไรจนเกินตัวไม่จำเป็นจะต้องสรรหาตำแหน่งใหญ่โตเพื่อเราจะยืนอยู่ให้มีความสุขความสุขที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องยืนอยู่ในจุดที่สูงสุดไม่จำเป็นแค่ให้เรารู้ให้เราพอเพียงพอกับจุดที่เรากำลังยืนอยู่นั่นก็มีความสุขที่สุดแล้วสำหรับผู้ศรัทธาอินชาอัลลอฮ์ในวันนี้เขาเรียกร้องพวกเรานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เรียกร้องพวกเราว่าอะลัยกุมบิลกอนาจงเพียงพอเถอะจงเพียงพอกับสิ่งที่เรามีกับสิ่งที่เราเป็นพร้อมๆกับความมุ่งมั่นที่จะรักษาอัลอิสลามและอีหม่านที่เรามีอินชาอัลลอฮ์อีหม่านและอิสลามที่เรามีนั้นจะนำพาซึ่งความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนในโลกนี้และยั่งยืนกว่านิรันดรกว่าในโลกหน้าอามีนยาร็อบบัลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์